จุกหูฟังนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันสำคัญยังไงนะฮะเอาละครับเริ่มต้นก่อนเลยเนาะสำหรับใครที่ใช้งานหูฟังหรือว่าเป็นนักเล่นหน้าใหม่เนาะที่เพิ่งเข้าวงการมานะครับบางท่านจะสงสัยถามกันเข้ามาว่าตัวจุกหูฟังเนี่ยนะครับมันมีผลกับเสียงด้วยเหรอนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีผลพอสมควรนะสำหรับใครก็ตามนะครับที่เคยมองข้ามในเรื่องของการเปลี่ยนจุกหูฟังไปเนี่ยบางทีเราฟังหูฟังที่เราซื้อมาใหม่ๆใช่ไหมเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังขาดเบสอยู่นิดนึงหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกมันขาดแหลมอยู่นิดนึงอยากจะปรับหรืออยากจะเพิ่มเติมในส่วนของตรงนั้นไปนะครับบางท่านอาจจะมองข้ามตัวจุกไปเนาะแล้วก็ไปเลือกเป็นการอัปเกรดสายหรือในส่วนอื่นๆแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนตัวจุกดูก่อนนะเพราะว่าตัวจุกเองเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพเสียงที่ถูกส่งออกมาด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะทำให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่าที่คิดก็ได้นะครับเอาละฮะมาเริ่มต้นกันแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวจุกหูฟังเนาะสำหรับแนวเสียงนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบเพิ่มเบสอยากได้เบสเพิ่มนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวจุกหูฟังนะครับของทาง Final Audio นะครับมีชื่อรุ่นว่า Type E หรือ E Type ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งตัวจุกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาจะแถมมากับหูฟังของทางแบรนด์ Final Audio อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านที่ต้องการใช้จุกตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้หูฟังของ Final เนี่ยก็สามารถจะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามันจะเป็นเนื้อซิลิโคนที่มีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็ตัวแกนด้านในถ้าสังเกตดูนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปอยู่ในหูเราเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างเอ็นไปตามสรีระของหูเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสวมใส่ถือว่าสบายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มเสียงเบสนะครับให้เบสมีความหนานุ่มขึ้นนะครับมีมวลให้จับต้องได้มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมเรื่องของ impact แรงปะทะได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแน่นอนว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของเสียงเบสแล้วนะครับยังช่วยลบคมของเสียงแหลมได้ด้วยเช่นกันเนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าไปเจอหูฟังที่แบบเป็นแหลมแตกเป็นฝอยนะครับมันสว่างเกินไปก็ใช้จุกไฟนอลตัวนี้ได้นะฮะโดยจุกไฟนอลนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่590บาทนะฮะมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของ True Wireless จำหน่ายแยกด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่แบบที่2กันบ้างนะครับแบบที่2นี้ก็จะเป็นตัวจุกของทาง Spinfit นะครับตัวจุกตัวนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า CP360 นะครับที่จริงแล้วนะครับหูฟังตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับ True Wireless โดยเฉพาะนะครับเพียงแต่ว่าหูฟังที่เป็น IEM หรือแบบหูฟังมีสายบางรุ่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยท่อมันจะสั้นหน่อยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยเสริมเรื่องของบาลานซ์เสียงครับมันจะไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกเดิมๆของหูฟังไปมากนักนะครับเพียงแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความสมดุลเสียงที่ดีขึ้นนะครับในย่านเบสกลางแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยนะครับมันจะมีความสมดุลกันมากกว่านะครับไม่มีอะไรที่แบบโดดเด่นไปกว่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะคนที่ชอบเสียงบาลานซ์หน่อยนะครับกลางๆไม่แบบปรุงแต่งมากนะครับแล้วก็ตัวจุกตัวนี้นะครับเป็นซิลิโคนแบบ medical grade ด้วยนะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยสบายแล้วก็ไม่ระคายเคืองนะฮะส่วนราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่แพ็คละ490บาทเท่านั้นครับเอาละฮะมาต่อกันที่ตัวจุกหูฟังลำดับที่3นะครับลำดับนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มนะครับในส่วนของเสียงสูงหรือความชัดความโปร่งนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเสียงแหลมมันดูน้อยลงไปนิดนึงนะครับอยากได้ความสว่างขึ้นโปร่งขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับแนะนำเป็นตัวนี้ฮะนี่ Nual นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำหูฟัง True Wireless จำหน่ายด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวจุกของเขาอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นดีไซน์ที่กึ่งๆนะครับมันจะเป็นกึ่งๆแบบเซมิโอเพนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูนะครับตรงบริเวณเท็กเจอร์ของเขานะครับมันจะมีเหมือนเป็นครีบออกมารอบด้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปในหูนะครับมันจะทำให้พวกอากาศเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นครับมันก็จะช่วยในเรื่องของเสียงที่มีความโปร่งความคมชัดแล้วก็ในย่านเสียงแหลมเนี่ยนะครับมันจะมีประกายที่สว่างสดใสมากยิ่งขึ้นครับโดยในรุ่นนี้นะครับก็จะจำหน่ายอยู่ที่590บาทต่อ1แพ็คนะครับมาต่อกันที่จุกของทางแบรนด์ Asla กันบ้างนะครับนี่เลยของ Asla ในรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้ชื่อว่า Asla Setna Earfit Max นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุก Medical Grade เช่นเดียวกับ Spinfit เลยนะเพียงแต่ว่าเนื้อซิลิโคนของเขาเนี่ยครับมันจะไม่ได้เหนียวเท่ากับตัวของ Spinfit นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบตัวจุกที่มันดูแบบเหนียวๆนะครับตัว Asla Max ตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของเสียงที่มีความเข้มข้นนะครับใครที่ชอบเสียงกลางดีๆเสียงร้องดีๆนะครับแล้วก็เสียงเบสที่มีอัปเปอร์เบสชัดนะครับมีเรียวแรงดีเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่สามารถช่วยตอบโจทย์ได้นะครับโดยแบรนด์ของ Asla เนี่ยครับจะมีให้เลือกหลายไซส์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาลองทดสอบดูที่ร้านนะครับเพื่อความชัวร์นะว่าเราใช้กับต
ัวหูฟังรุ่นไหนแล้วก็ใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับส่วนราคาของ Astra นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แพ็คละ790บาทนะฮะมาถึงชุดสุดท้ายนะครับนี่เลยฮะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ Spinfit อีกเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเขาจะใช้ชื่อว่าซีรีส์ W1 นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวจุกแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับก็คือตัวแกนด้านในของเขาเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมี2ชั้นนะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยมันดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของความฟิตติ้งความกระชับเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบตัวจุกที่มีความโฟกัสดีมีความชัดเจนนะครับการแยกแยะชิ้นดนตรีดีนะครับช่องไฟดีแล้วก็เบสกระชับเก็บตัวไวนะครับจุก Spinfit W1 ตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะฮะสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะราคาอยู่ที่790บาทต่อ1แพ็คเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละฮะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวจุกของแต่ละค่ายนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของแนวเสียงแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าหูฟังที่เราใช้งานอยู่นะครับยังไม่เคยลองเปลี่ยนจุกเลยนะครับไปอัปเกรดในส่วนอื่นมาหลายส่วนแล้วก็ลองมาดูตัวจุกพวกนี้นะครับบางทีอาจจะได้ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ตรงใจเรามากขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องไปอัปเกรดในส่วนอื่นเพิ่มเติมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตัวจุกพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสรีระการสวมใส่ของแต่ละท่านด้วยนะครับแนะนำว่าถ้าใครที่สนใจรุ่นไหนนะครับอยากลองเปลี่ยนดูเนี่ยแวะเข้ามาที่ร้านของเราได้นะครับก็จะมีให้ทดลองทุกรุ่นเลยนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ที่หน้าร้านหรือสั่งออนไลน์ที่ด้านข้างนี้ได้เช่นเดิมเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ